มีข่าวจากทางสำนักง,งานปปสจับผู้ต้องหาซุกยาใส่ถุงขนมขบเพียวเตรียมส่งไปเกาหลีลุยขยายผลเช็คบินผู้สั่งการสืบพบเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้ามาในประเทศครับท่านเลขาปปสคุณวิชัยชัยมงคลถแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาซุกยาเสพติดหลายราย ที่บรรจุอยู่ในถุงขนมขบเคี้ยวเตรียมส่งไปยังเกาหลีที่บางละมุงชนบุรีครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่10บธันวาสำนักง,งานปปสเขาได้รับแจ้งบ่อแสผ่านสายด่วน1386ว่าจะมีของส่งจากประเทศไทยไปเกาหลีแล้วจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ปปสแล้วก็ทางตำรวจในพื้นที่นะครับ ก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นถุงขนมขบเคี้ยวสุกยาเสพติดเป็นยาไอซ์ยาอีเคตามีนกัญชาด้วยครับจากนั้นก็รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหารายหนึ่งจนกระทั่งเมื่อวันที่13ทธันวาคมเจ้าหน้าที่ก็สนี่กำลังการจับกลุมผู้ต้องหารายนี้ จับได้ที่บางละมุงชนบุรีครับซึ่งเป็นคนที่ส่งพัสดุให้กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเอาไปส่งให้กับบริษัทรับส่งพัสดุพันอีกทอดหนึ่งซึ่งผู้ต้องหารายนีย้ได้รับจ้างว่าจ้างมาจากชาวเกาหลีอีกทอดหนึ่งครับแล้วชาวเกาหลีสองรายที่มาจ้างให้ผู้ต้องหารายเนี้เอาพัสดุไปส่งเนี้ย ก็ประวัติเพียบเลยล่ะครับเป็นต่างด้าวนี้เข้าเมืองปลอมหนังสือเดินทางร่วมกันช่อโกงโอ้โหเนี่ประวัติโชคชนนะฮะซึ่งท่านเลขาปปสคุณวิชัยชัยมงคลบอกว่าตอนนี้ครับสำนักง,งานปปสได้ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นการลักลอบการส่งยาเสพติดผ่านพัสดุพันธุ์ทั้งภายในและไปต่างประเทศด้วย ซึ่งไม่เพียงแค่การจับกลุ่มเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องขยายผลไปถึงต้นตอไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อทำลายขบวนการค้ายยาเสพติดข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเหล่านี้ให้ได้นะครับ